สมองนี่มันจะมีอะไรที่เขาว่าอัลไซเมอร์ใช่ไหมความจำเสื่อมพร้อมยังพร้อมนะสามสองไปไปดูเรื่องของวงการวิทยาศาสตร์กันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะล่าสุดมีการค้นพบนะคะวิธีการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์แต่เนิ่นๆด้วยการตรวจดูโปรตีนในน้ำไขสันหลังค่ะโรคอัลไซเมอร์เกิดขึ้นจากความผิดปกติของโปรตีนในสมองทำให้การทำงานของสมองนั้นเสื่อมสภาพสิ่งที่ตามมาก็คือว่าผู้ป่วยบางรายเนี่ยจะมีภาวะความจำเสื่อมโดยการวินิจฉัยส่วนมากจะอาศัยอาการของผู้ป่วยเป็นหลักนะคะหรือว่าอาจจะใช้เครื่องที่เรียกว่า PET scan เพื่อตรวจดูความผิดปกติในสมองซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงค่ะล่าสุดทีมนักวิจัยจากโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันก็ได้ทำการทดลองวิธีใหม่ค่ะด้วยการตรวจจับโปรตีนในน้ำไขสันหลังซึ่งโปรตีนชนิดนี้นะคะก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของสมองดังนั้นหากผู้ป่วยมีปริมาณโปรตีนที่เรียกว่า MTBR สูงขึ้นก็อาจจะพัฒนาเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ค่ะซึ่งผลการทดลองกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์นักวิจัยพบว่าน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยที่มีโปรตีน MTBR ชนิด TAU243 ที่มากกว่าคนปกติและจะมีปริมาณเยอะขึ้นในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงโดยเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับการตรวจด้วย PET scan ผลการตรวจก็สอดคล้องกันเป็นอย่างมากค่ะนอกจากนี้นักวิจัยยังเผยถึงสาเหตุในการเลือกวินิจฉัยโปรตีนชนิดนี้เพราะว่าสามารถตรวจวัดได้ง่ายกว่าและที่สำคัญสารชนิดนี้จะปะปนอยู่ในน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยอยู่แล้วดังนั้นแพทย์สามารถเจาะตัวอย่างน้ำจากไขสันหลังของผู้ป่วยได้เลยซึ่งงานวิจัยนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ได้แต่เนิ่นๆนะคะเพราะว่าเป้าหมายหลักในการรักษาโรคนี้ก็คือการชะลอความรุนแรงของโรคยิ่งวินิจฉัยได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งชะลอความรุนแรงของโรคได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะคำถามจะชะลอยังไงล่ะจะชะลอจังไดล่ะเนี่ยตรงนี้แหละครับเอาอะไรมาชะลอมันเดี๋ยวบอกอัลไซเมอร์คือเขาว่าความจำเสื่อมลุงบอกว่ามันไม่ได้จำเรียกว่าลืมๆนะเขาว่าลืมนั่นแหละลืมเมื่อกี้กินข้าวเสร็จยังบอกว่ายังไม่ได้กินเลยคนอยู่ใกล้แล้วยุ่งนะแบบนี้คนอยู่ใกล้แล้วยุ่งเนี่ยรูปสมองเห็นไหมล่ะเห็นไหมนั่นคือสมองนั่นแหละเห็นนั่นแหละครับมันจะหนีไปไหนพุ่งเข้าสู่หลุมดำเห็นไหมสมองซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยเรื่องระบบประสาทตรงนี้แหละครับเห็นไหมฮะแล้วแต่เขาจะว่ากันแหละครับก็คือไฟฟ้าสถิตนั่นแหละมาเห็นอย่างเห็นชัดอย่างที่เนี้ยเห็นไหมอยู่ตรงเนี้ยก็คือประสาทระบบประสาทจุดยืนของสมองนะครับเหมือนกับช็อตเซอร์กิตไอ้เจ้าช็อตเซอร์กิตเขาจะเรียกอะไรนั่นนะนิวรอนบวกนิวรอนลบก็มาจากนิวโรนั่นนิวโรซิสเต็มที่มีอะไรไปเรียกชื่อว่านิวรอนมันเป็นปมๆเนี่ยมันขาดวิ่นออกไปเห็นไหมขวามือเนี่ยถ้าอยู่ในจอก็คือขวามือของผู้ดูใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่าไงใช่นะไอ้เหลืองๆนั่นแหละมันขาดให้เห็นไหมนั่นมันไม่ต่อเชื่อมกันถ้าเป็นไฟฟ้าคือสายไฟฟ้ามันขาดใจอย่างนั่นๆหรือลักษณะนึงบอกว่าช็อตเซอร์กิตเลยมันก็ว่าได้แค่นั้นแหละครับถามว่ามันไปต่อไงทีเดียวเอาอะไรไปต่อมันทีเดียวเอายาเคมีเหรอไม่มีทางครับมันคนละศักยภาพลุงก็พูดประจำนะฮะเรื่องอย่างเงี้ยก็ลุงก็บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์แล้วครับที่จะช่วยที่จะอะไรต่อมันได้กันแล้วกันอ้าวนี่องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับลุงคนพบตัวนี้คือลุงออกพีโอนิจี้เนี่ยเห็นไหมครับถ้าสนใจใฝ่รู้นี่ลักษณะสมองตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยตรงนี้นะสมองตัวนี้พอเวลาก็อย่าเปลี่ยนไปเมื่อกี้เนี่ยตัวเล็กเมื่อกี้เนี่ยเหลืองแดงเอาไว้ที่อันนี้เนี่ยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวโอเคนะภาพนี้นะฮะบอกไปเลยว่าลักษณะอย่างนี้สีสันอย่างนี้นะมันมาจากนู่นบิ๊กแบงเนี่ยให้รู้เห็นหรือยังบิ๊กแบงเนี่ยสมองเรานี่แหละครับให้รู้ไปเขาถ่ายด้วยแสงอินฟราเรดที่เขามีมาเนี่ยครับนั่นคือสมองนะครับรูปอยู่ตรงนั้นเองก
ก่อนเกิดแต่ถ้าเกิดหลังเกิดบิ๊กแบงมาโอ้โหเป็นกี่ปีเป็นแสนแสนปีนะเป็นล้านปีอะไรเห็นภาพนี้ขึ้นมาที่เขาถ่ายทำมาเขาทำอะไรต่างๆมาเพราะฉะนั้นสมองเราเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมของทุกสรรพสิ่งในโลกในจักรวาลในกาแล็กซี่แล้วก็ในเอกภพด้วยนะครับในลักษณะของสมองของมนุษย์เรานะก็แกงไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งแต่เมื่อเวลามันเป็นเรื่องของสมองจะไปรักษาสมองได้ไงกันเลยครับลุงก็บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์นะหรือไฟฟ้าสถิตเท่านั้นนะครับที่จะช่วยได้นะครับอย่างอื่นก็คงจะไม่ไหวละครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมารู้กันนะไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาตินะครับมันมาจากพลังงานบริสุทธิ์นะครับในการที่จะให้เกิดไฟฟ้าสถิตตรงนี้ขึ้นมาได้นะฮะเขารู้แต่เขาทำให้หายไม่ได้นั่นเองไม่มีประโยชน์ไหมทีเนี้ยก็รู้แค่รู้ไงก็ไม่ว่าอะไรก็รู้ก็รู้ไปนะครับไม่เห็นเสียหายแต่ในการเยียวยารักษาจริงๆถามว่าหน้าวันนี้ถ้าใครก็ตามที่ยังไม่รู้จักคำว่าพลังงานบริสุทธิ์แล้วโปรดให้ความสนใจสนักะนักกะนักแครบนักแครบนะเพื่อที่จะรักษาตัวเองเสียก่อนที่ว่าใช่ไหมล่ะครับลุงก็พยายามเผยแพร่เผยแผ่แบ่งปันอยู่แล้วให้รู้จักนะครับโอเคมีอื่นอีกไหมลุงเรื่องภูเขาไฟฟูจิไม่ต้องฟังอีกเนาะฟังก็เรื่องเดิมนั่นนะครับที่บอกว่าไม่มีหิมะเข้ามาปกคลุมเลยครับจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมก็มีเท่านั้นแหละครับก็เป็นไปได้สูงมากแหละครับที่มันจะระเบิดเถิงบางทีโผล่พุ่งมาไม่รู้กี่กิโลเมตรเนี่ยโผล่พุ่งมาคราวนี้โอ้โหญี่ปุ่นหนักน่าช็อกกันถามว่าจากกระทบกระเทือนถึงประเทศไทยไหมมันเป็นชั้นบรรยากาศของโลกโลกใบนี้มันจำเป็นมากต้องรักษาความสมดุลเหมือนกันเข้าใจมั้ยครับตัวเราเหมือนกันท่านกับผมเหมือนกันนะต้องรักษาความสมดุลดินน้ำลมและความร้อนเข้าใจมั้ยครับรักษาความสมดุลนะครับนะสมดุลยังไม่พอตัวนี้ไม่พอนะสมดุลเรื่องของไฟฟ้าในร่างกายด้วยไฟฟ้าสถิตเนี่ยประจุบวกประจุลบที่เขาพูดถึงกันเนี่ยครับเอาอะไรไปมาปรับไฟฟ้ากระแสนี่เลือกคุยกันคนละระบบครับเพราะฉะนั้นอะไรไม่ดีเกินไปกว่าการรู้จักตัวเราเองนะวันนี้นะครับการงานประกาศนี่เป็นตัวเริ่มต้นจะรู้จักสิ่งเหล่านี้ที่บอกว่าอะไรแต่แมนเขาพูดเสมอบอกว่าตุบตับย่อขยายและละลายบันทึกบันทึกของสมองนั่นแหละครับงับเอาหัวมันจะโล่งพี่โอ้คนไหนก็ตามที่หัวโล่งปลอดโปร่งโล่งเบาสบายให้อย่าไปถามหามันเรื่องของอัลไซเมอร์ไม่มีหรอกนะพาร์กินสันก็ไม่มีหรอกเอาว่าถ้าใครทำเช่นลุงไม่มีทางที่มันจะเกิดพาร์กินสันหรือจะเป็นอัลไซเมอร์ไม่มีทางหรอกลุงรู้ตัวเองนี่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการรักษาตัวเองนั้นมีความแม่นยำแล้วก็มีความเป็น 100% ได้อย่างสง่างามเลยนะแม้แต่ไอ้ที่เขาอาจเป็นมะเร็งมะเสงไม่มีแม้ว่าร่างกายจบก่อนโอ้นี่คือเฮิร์บหรือเปล่าอันนี้อยากใช้เฮิร์บเพราะฉะนั้นเวลาผมสูบที่เขาเรียกว่าซิกเรตเนี่ยภาษาเขาซิกเรตบุรีภาษาเขาภาษาเราคือยาเส้นเลยจ้ะยาคือพืชใช่ไหมพืชและผลไม้เป็นยารักษาตัวเราคิดกลับกันนะครับไปตามเขาไปตามแมวทำไมล่ะเพราะตามเขาถึงบ้านเมืองนึงไปต่อไม่ได้เข้าใจยังว่าเวลาคิดใหม่ทำใหม่ไม่กล้าไม่เห็นต้องมีอะไรเลยนะครับของใหม่ไม่ยอมรับว่าซอยไปไหนแล้วพอใหญ่เอ้ยนะครับ